สวัสดีค่ะเห็นไหมคะการที่เรารักษารูปร่างของเราให้อยู่ในมาตรฐานมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไข้จะเชื่อถือเราค่ะเพราะตอนออกคลินิกเบาหวานที่โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยคนไข้จะติดว่าน้องแม้แต่หมอบอกว่าบางคนเนี่ยบอกหมอบอกว่ากินข้าวแค่นั้นถ้วยกินเนื้อแค่นี้กัดไม่ขีดหมอไม่เข้าใจกินผักแค่นั้นถ้วยเอแค่นั้นถ้วยแค่นั้นกรรมหมอไม่เข้าใจแต่หนูอธิบายแล้วหมอเข้าใจเพราะว่าน้องจะไม่ใช้คำนั้นเพราะเคยเนี่ยระยะหลังนี่มาเจอปัญหาลูกสาวเนี่ยท้องแล้วก็ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลมีชื่อเสียงนะคะแล้วพอเอิญเขาตรวจพบว่าลูกสาวเนี่ยมีเบาหวานแทรกเขาก็ส่งไปหานักโภชนาการค่ะตอนนี้ป้าน้องก็ไปด้วยตอนนี้นักโภชนาการน่ะเขาถามลูกสาวป้าน้องว่าหนูวันนึงอ่ะหนูกินข้าวกี่เอ็กเชนกินเนื้อสัตว์กี่เอ็กเชนกินผักกี่เอ็กเชนกินน้ำมันกี่เอ็กเชนลูกสาวป้าน้องจบปริญญาโทนะคะจากออสเตรเลียงงมองหน้าเขาแล้วก็มองหน้าป้าน้องว่าน้องก็บอกว่าหนูจะชาอย่างนั้นมันไม่ได้คนไข้ไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นป้าเดี๋ยวป้าจะบอกให้ว่าลูกสาวป้าเนี่ยกินยังไงก็บอกเขาว่าลูกสาวป้าเนี่ยมื้อนึงเนี่ยเขาก็กินนะคะข้าวเนี่ยไม่เกิน2 ท็อปพี1 ท็อปพีเนี่ยเท่ากับครึ่งถ้วยเท่ากับ1ส่วนหรือ1 exchange exchange คืออาหารแลกเปลี่ยนค่ะที่เขากำหนดขึ้นมาว่า1 exchange หรือ1ส่วนเนี่ยมันจะได้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแคลอรี่แล้วก็แฟตเท่าไหร่นะคะมันเป็นหลักสากลที่เขาใช้ทั่วไปในการคำนวณอาหารสำหรับผู้ป่วยและสำหรับคนทั่วๆไปค่ะเราก็ต้องชาอย่างนี้อย่างข้าวครึ่งถ้วยหรือ1ท็อปพีเนี่ยนะคะก็เท่ากับขนมปัง1แผ่นหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ครึ่งถ้วยเหมือนกันขนมจีนก็ครึ่งถ้วยค่ะมันใช้แทนกันได้ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าข้าวอย่างเดียวขนมปัง1แผ่นข้าวครึ่งถ้วยขนมปัง1แผ่นขนมจีนจับขนาดกลาง1จับหรือครึ่งถ้วยก๋วยเตี๋ยวครึ่งถ้วยเส้นหมี่ครึ่งถ้วยเนี่ยมันใช้แทนกันได้นะคะแล้วถ้าเผื่อเป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยเขาก็ใช้ชั่งเอาค่ะ1ส่วนหรือ1 exchange เนี่ยเท่ากับเท่ากับ2ช้อนคาวนะคะหรือ30กรัมเนี่ยค่ะเท่ากับ2ช้อนคาว30กรัมนะคะแล้วถ้าเผื่อเนื้อสัตว์เนี่ย30กรัมเนี่ย2ช้อนคาวเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้คุณกินว่าแต่ละมื้อคุณกินได้เท่าไหร่แต่สมมติว่ามื้อนั้นคุณกินหมูไป1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะเอ้1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนคาวเนี่ยนะคะคุณจริงๆ1ส่วนเนี่ยเขาให้30กรัมหรือ2ช้อนคาวอ่ะนะคะเนี่ยก็เท่ากับไข่1ฟองคุณไม่กินเนื้อสัตว์กินเนื้อปลาเนื้ออะไรคุณก็ใช้ไข่แทนได้ค่ะแล้วอย่างผลไม้เนี่ยเขาก็จะมีคิดให้ แต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่า1 exchange แต่ป้าน้องจะไม่พูดอย่างนั้นจะไม่สอนอย่างนั้นนะคะป้าน้องจะบอกเขาว่าอย่างส้มเขียวหวานเนี่ยลูกขนาดกลาง1ลูกเท่ากับ1ส่วนเงาะเนี่ยก็ประมาณ 4-5 ลูกนะคะถ้าเผื่อผู้ป่วยเนี่ยอยากกินทุเรียนจริงๆเนี่ยทุเรียนเนี่ย1ไอ้ภูเล็กๆนะคะเอาแต่เนื้อนะคะส่วนที่กินได้ไม่เอาเม็ด1ช้อนคาวเนี่ยเท่าไหร่ได้แคลอรี่เท่าไหร่ลูกคะได้45แคลอรี่ฉะนั้นเรากินภ
ูใหญ่นิดนึงหรือเม็ดนึงเนี่ยเราก็จะได้เป็น100แคลอรี่ถึงบอกว่ากินทุเรียนแล้วมันให้แรงงานให้ความร้อนสูงฉะนั้นป้าน้องก็จะสอนว่าถ้าเผื่อคุณอยากกินจริงๆคุณกินได้แต่ข้าวที่เขาจัดมาให้คุณเนี่ยคุณก็ตักคุณกินทุเรียนไปครึ่งเม็ดเล็กๆเนี่ยคุณกินพอหายอยากนะคะอย่ากินจนอิ่มคุณก็ข้าวที่เขาตักให้อ่ะคุณก็ตักออก2ช้อนชา2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเผื่อคุณไม่อิ่มมันก็ใช้วิธีชดเชยกันได้โดยที่คุณกินเกาเหลาน้ำนะคะไม่ใส่เส้นที่เราให้กินเกาเหลาน้ำเพราะว่าแคลอรี่โปรตีนแคลอรี่เนี่ยจะได้น้อยค่ะเราตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปตัดพวกแป้งออกไปนะคะคุณก็สามารถจะกินเกาเหลาน้ำได้อีกหนึ่งชามหรือสองแต่อย่ากินแห้งนะคะเพราะอย่าลืมว่าน้ำมัน1ช้อนชาเนี่ยมันให้45แคลอรี่ค่ะทำตามนะคะทำตามแบบป้าน้องทำแล้วก็จะได้รูปร่างอย่างป้าน้องนะคะทราบไหมคะตอนนี้ป้าน้องอายุเท่าไหร่รุ่นเดียวกันไปที่ไหนเคยไปเลี้ยงรุ่นที่จันเมื่อปีที่แล้วก่อนโควิดค่ะพาลูกสะใภ้ไปด้วยเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ได้พาเขาไปค่ะถ่ายรูปมาคุณแม่ทำไมเพื่อนคุณแม่พี่สาวคุณแม่เยอะจังพี่สาวที่ไหนลูกก็นี่ไงมันไม่ใช่นะลูกเพื่อนจบม.6ปี2502ด้วยกันค่ะเห็นไหมคะนอกจากเรารักษารูปร่างของเราได้ตามมาตรฐานแล้วโรคก็จะไม่ตามมาค่ะถึงมีมันก็มีน้อยที่สุดมันก็ต้องมีการออกกำลังกายบ้างแล้วก็จิตใจต้องเข้มแข็งแล้วก็ทำสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะบ้านป้าน้องเนี่ยจะจัดสวนจัดอะไรสวยแม้แต่ทำอาหารป้าน้องก็จะทำสวยค่ะเพราะอย่างคนไข้ที่หมอเขาสั่งอาหารจืดเนี่ยเขากินจืดก็จริงเพราะหมอต้องการให้อาจจะเป็นโรคไตโรคหัวใจมันบวมเนี่ยนะคะเขาก็จะสั่งอาหารจืดเราก็ช่วยให้เขากินได้ด้วยการแต่งสีสันแล้วก็ใส่รสเผ็ดรสเปรี้ยวเครื่องเทศลงไปเนี่ยค่ะเขาก็จะทานได้นะคะจืดเฉยๆเนี่ยเขาก็คงทานไม่ได้แต่เราก็อธิบายเหตุผลให้เขาฟังคือก่อนอื่นต้องถามเขาก่อนว่าอยากกลับบ้านไหมคิดถึงลูกไหมคิดถึงหลานไหมเขาอยากกลับก็เชื่อดิฉันนะคะเนี่ยคุณก็พยายามอาหารที่เขาจัดมาให้กินตามนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันป้าน้องจะรวบรวมให้มันง่ายขึ้นนะคะป้าน้องใช้ตอนอยู่ราชวิถีนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ทำไปดูในหนังสือเนี่ยมันจะเข้าใจยากมากป้าน้องก็เป็นคนชอบทำอะไรพริกแพงค่ะก็รวบรวมขึ้นมาเป็นแผ่นสมัยนั้นมี3แผ่นให้คนไข้แล้วก็อธิบายแล้วก็แจกเข้าไปเขาก็เข้าใจนะคะถ้าเผื่อไปดูในหนังสือคนไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยจะเข้าใจยากแล้วป้าน้องเป็นคนชอบทำอะไรเนี่ยพัฒนาให้มันง่ายดูง่ายศึกษาง่ายอย่างเงี้ยค่ะติดตามป้าน้องนะคะอยากได้รูปร่างอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้หาความรู้มาให้อีกค่ะป้าน้องยังมีเยอะแยะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ